DMC News ได้รวบรวมผลงานตลอด46ปีของวัดพระธรรมกายกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันไปแล้วถึง2ตอนนะคะและในวันนี้เรามาร่วมรับชมในตอนที่3กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังต่างประเทศค่ะเพื่อให้ชาวโลกได้รู้จักถึงวิธีการเข้าถึงสันติสุขภายในจากการทำสมาธิติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะด้วยความมุ่งมั่นที่จะสืบสานมโนปนิธานของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรที่ปรารถนาให้เผยแผ่พระพุทธศาสนาขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกซึ่งเป็นคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีคุณค่ามหาศาลเปรียบดั่งสะพานที่จะพาชาวโลกข้ามฝั่งวัฏฏะไปสู่ฝั่งพระนิพพานได้ด้วยเหตุนี้เองพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจึงดำริให้มีโครงการเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งได้แก่โครงการวิสาขบูชานานาชาติจัดขึ้นในหลายประเทศทั้งอินโดนีเซียมองโกเลียสิงคโปร์อินเดียและสหรัฐอเมริกาโดยภายในงานจะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกเชื้อชาติมาร่วมกันจุดประทีปและเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมทั้งกับสวดมนต์ปฏิบัติธรรมซึ่งนอกจากจะเป็นการน้อมบูชาถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วยังถือว่าเป็นก้าวย่างสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ใจของมหาชนชาวโลกเพื่อนำพามวลมนุษยชาติให้ได้สัมผัสกับความสุขภายในอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้โลกใบนี้เกิดสันติภาพที่แท้จริงได้โครงการถวายพระประธานแด่วัดต่างๆในต่างประเทศองค์พระประธานที่วัดพระธรรมกายน้อมถวายคือพุทธปฏิมากรกายมหาบุรุษเกศดอกบัวตูมที่จำลองมาจากพระธรรมกายภายในโดยได้ถวายครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2551ที่ประเทศศรีลังกาจำนวน222องค์ตามที่รัฐบาลของประเทศศรีลังกามีเจตจำนงขอมาเพื่ออัญเชิญองค์พระประธานไปประดิษฐานณวัดต่างๆในประเทศศรีลังกาและในปีพุทธศักราช2553พระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนียังได้มอบองค์พระประธานกายมหาบุรุษจำนวน250องค์เพื่อนำไปประดิษฐานยังวัดต่างๆทั่วประเทศบังคลาเทศนับว่าเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีทางด้านพระพุทธศาสนาของทั้งสองประเทศและนำไปสู่การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกด้วยการเผยแผ่ธรรมะ24ชั่วโมงผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์พระพุทธศาสนาผ่านดาวเทียมช่อง DMC ซึ่งเป็นสื่อสีขาวที่น้อมนำหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามานำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัยได้ทั้งสาระและความบันเทิงในธรรมเนื้อหาเข้าใจง่ายดูได้ทุกเพศทุกวัยทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยเผยแพร่เป็น4ภาษาได้แก่ไทยอังกฤษจีนและญี่ปุ่นครอบคลุมพื้นที่180ประเทศทั่วโลกและรายการที่นำเสนอทางช่อง DMC แต่และรายการนั้นได้สร้างประโยชน์ให้กับผู้ชมจนเป็นที่ประจักษ์โดยได้รับรางวัลสื่อมาตรฐานระดับโลก Telly Awards ถึง12รางวัลและได้รับประธานโล่รางวัลสื่อส่งเสริมศิลธรรมดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2551จากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและรางวัลช่อสะอาดจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยนอกจากนี้วัดพระธรรมกายยังได้จัดโครงการที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกนั่นก็คืองานจุดประทีปโคมลานและประทีปโคมลอยเพื่อสันติภาพโลกณประเทศฟิลิปปินส์
ซึ่งเป็นการจัดงานภายใต้แนวคิดแสงแห่งสันติภาพทำให้พี่น้องชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากรู้จักวิธีการเข้าถึงสันติสุขภายในด้วยการทำสมาธิถือเป็นการจุดประกายให้ชาวโลกได้รู้จักที่ตั้งของใจหรือศูนย์กลางกายฐานที่7โดยมีผู้ร่วมงานนับแสนคนครั้งแรกจัดขึ้นที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์วิสยาวิทยาเขตเมียเกาส่วนครั้งที่2จัดขึ้นที่หมู่บ้านสวรรณาเมืองอิโลอิโลซึ่งการจุดประทีปโคมลานและประทีปโคมลอยเพื่อสร้างสันติภาพโลกทั้ง2ครั้งได้สร้างสถิติโลกถูกบันทึกไว้ในกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดอีกด้วยในโลกความเป็นจริงมนุษย์โดยทั่วไปไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาใดล้วนปรารถนาสันติภาพด้วยกันทั้งสิ้นแต่ในทางตรงกันข้ามมวลมนุษยชาติกลับไม่รู้วิธีเข้าถึงสันติภาพนั้นได้เลยดังนั้นด้วยความปรารถนาดีอย่างสูงสุดตลอด46ปีของการสร้างวัดพระธรรมกายพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีจึงมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความจริงให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าสันติภาพที่แท้จริงที่ทุกคนแสวงหานั้นต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในที่เกิดจากการนั่งสมาธิและเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่มนุษย์ควรกระทำ DMC News รายงาน